ครอบครัวใหม่ของน้องกัญญาลูกน้อยของแม่พังวันดีที่ฟาร์มช้างพัดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการตั้งชื่อโดยลูกสาวของคุณพัดว่าทารินซึ่งแปลว่าผู้สร้างผู้เป็นที่รักและขณะนี้ทีมงานทางฟาร์มช้างพัดกำลังทำข้อพร้อมรับน้องกัญญาแล้วค่ะโดยน้องกัญญาจะออกเดินทางจากภูวัวไปเชียงใหม่ทันทีที่ทีมหมอประเมินว่าสุขภาพของน้องพร้อมและขณะนี้น้องกัญญาเริ่มฝึกขึ้นลงรถเพื่อให้คุ้นชินกับการเคลื่อนย้ายแล้วค่ะเชื่อว่าน้องกัญญาและน้องทารินจะสร้างสายใยรักผูกพันเป็นพี่สาวน้องสาวภายใต้การดูแลของแม่พังทั้งหลายโดยเฉพาะแม่บัวตองเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไปนะคะขอขอบคุณคุณพัดจากฟาร์มช้างพัดอีกครั้งค่ะ